ับขั้วตามใจแม่ตายอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ว่าซีเห็ดเข่ามั่นไก่นะคะพี่น้องแม่นะคะกะเครื่องปรุงกับบ่ได้มีอีหยังมากมายไอ้หลายอย่างนี่พี่น้องมีอีหยังก็ใส่บ่มีอีหยังก็ตัดออกบ่เป็นหยังคือจังอยู่เมืองนอกจังซี่มันบ่มีหลากผักชีแม่พี่น้องบ่เป็นหยังเด้เฮาก็เอาอันกระเทียมกับอันขิงแค่กระเทียมกับขิงซื่อๆอันนี้คือในส่วนของสิต้มไก่เนาะค่ะสิต้มกะซิห่อผักขาวห่อผักขาวแล้วก็คะน้อนะคะคะน้อรสดีแล้วก็เกลือแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ไก่นะคะไก่เฮาก็สิชําแหละก่อนแล้วก็เฮาก็สิเอาไปต้มนะคะในหม้อแล้วมาถึงส่วนของไอ้การสิต้มเฮาสิต้มไก่แล้วนะคะก็สิเอาแครอทกับอันนี้ให้มันหวานนะคะกับอันเทียนกระเทียมบุบกับอันกระเทียมบุบกับอันขิงบุบนะคะเอาใส่แล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็รสดีค่ะคานอเนาะคานอฝรั่งมีหลายก็ได้ใส่หลายแล้วก็ใส่ไก่เข้าไปเลยนะคะพี่น้องใส่ไก่เข้าไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็รอให้สุกนะคะรอให้สุกรอให้เดือดกะเดี๋ยวเฮาเบิ่งต่อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือในส่วนของน้ำจิ้มเนาะค่ะเฮาก็สิมีน้ำตาลกระเทียมขิงที่เฮาสับๆหยาบๆจักหน่อยเนาะค่ะแล้วก็สิมีน้ำมะนาวคั่นสดแล้วก็สิมีซอสปรุงรสเนาะค่ะอันนี้ก็ซอสหวานเนาะค่ะซีอิ๊วดำซอสหวานอันนี้ก็สิมีเกลือนิดหน่อยแล้วก็สิมีน้ำส้มสายชูเนาะค่ะอันนี้คือสูตรนี้เฮาบ่มีอันเต้าเจี้ยวเนาะค่ะก็บ่เป็นหยังบ่มีเต้าเจี้ยวก็คือบ่เป็นหยังคือเฮาเฮ็ดเท่าที่มีเฮ็ดเท่าที่เฮาหาได้ในครัวเฮือนเฮาเนาะค่ะแล้วก็บักพริกเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาสิเอาทุกอย่างไปปั่นเนาะค่ะแล้วก็มาปรุงรสตามเฮาตามชอบใจเลยนะคะแล้วก็ผักเคียงนี่ก็สิมันบ่มีเนาะค่ะมันบ่มีอีหยังมากมายก็กินเท่าที่มีนะคะกินเท่าที่มีแล้วก็อันนี้ก็คือเข่ากับสําหรับขิงสิเอาไปเวลาเฮาสิหุงข้าวอีกเทื่อนะคะตอนนี้ก็สิเอาทุกอย่างไปปั่นเฮ็ดน้ําจิ้มนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เฮาก็ได้น้ําจิ้มแล้วนะคะเฮาก็สิเอามาคือจังว่าเอามาเฮ็ดให้มันสุกจักหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันย่านมันเสียเนาะเอามาคนเดี๋ยวให้มันสุกจักหน่อยแล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะปรุงรสตามชอบใจเลยกระเสียวน้ำซุปที่ใส่จักหน่อยปรุงรสตามชอบใจเลยแล้วแต่มักแล้วแต่ผู้มักก็อันนี้สิกินเองเนาะค่ะบ่ให้สามีกินเพราะว่าสามีก็น่ะสิเอาใส่น้อยๆแล้วก็สิผสมมันน้ำจิ้มไก่เฮาน่ะมั้ยค่ะน้ำจิ้มไก่ตามที่เฮาซื้อในท้องตลาดเนาะค่ะเพราะว่าเรากินบ่ได้เรากินเผ็ดบ่ได้ก็สิเฮ็ดแบบนั้นให้เราตานี่ของที่กินเองเป็นสูตรใส่ขิงหลายคักเพราะว่าต้านโควิดเพราะว่ากินขิงแก้วัดเนาะสิกินหลายๆต้านโควิดเลยฟูดสักหน่อยก่อนเฮาก็สิมีขิงเฮาเนื่องจากเฮาอยากกินขิงเนาะอยากกินขิงหลายเฮาก็สิเอาขิงหั่นหยาบเนาะค่ะที่เหลือเฮาเอามาลอยอีกเอามาใส่อีกซิมกันนะคะว้าวจัดจานแห้งจานแห้งเดี๋ยวปรุงนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าหน้าตามันสิเป็นอันนี้น้ำจิ้มเฮาก็ได้แล้วนะคะกะซิมีเอาอันขิงใส่เพิ่มนะคะสำหรับการกินตันวัดเฮาเนาะกะซิเอาขิงใส่เพิ่มแล้วกะซิแบ่งไว้ให้สามีนิดหน่อยเพราะว่าสามีเนาะคือสิกินเผ็ดบ่ได้หลายเสี่ยวน้ำจิ้มเนาะค่ะน้ำจิ้มอันน้ำจิ้มไก่เฮาให้เราพอแล้วกินเผ็ดบ่ได้อันนี้ก็สำหรับสามีนะคะน้ำจิ้มสำหรับสามีก็เป็นน้ำจิ้มไก่ค่ะอันนี้ก็สำหรับตัวเองก็สิเอาขิงนะคะขิงแก่ขิงที่เฮาหั่นหยาบวันนี้โรยเลยนะคะโรยเลยบัดนี้อันนี้ให้สามีก็โรยหน่อยๆพอดีนี่นะคะรสชาตินี่ตามชอบเลยนะคะเปรี้ยวๆหวานๆแซ่บคักรสชาติตามชอบถ้าว่าดูความที่ว่าอยากกินเผ็ดจัดๆเนาะค่ะก็สิเอาอันพริกใส่น้ำเพราะว่า
คือจังหวัดก็จังหวัดครับแต่เผ็ดมันบอกปันไหนมันบอกจวดไหมเสี่ยวหั่นอันนี้พริกอันนี้ใส่น้ำค่ะสี่หั่นพริกอันนี้ใส่น้ำเนาะพี่นะป้าใส่แล้วค่อยหั่นพริกใส่น้ำอันนี้เครื่องเคี่ยวก่อนกับซีมี่ก่อนจะกินกระตุ่นหอมก่อนจะกินกับบุคลีก่อนจะกินสดเลยนะคะค่อยบุซี่เหลี่ยมบุคลีก่อนมากกินสดเลยเคี่ยงนะคะเคี่ยงมีอันนี้หรือว่าถ้าบางคนน่ะห้างที่เขาเอากระเทียมใส่น้ำนี่ค่ะอันนี้กะซี่หลายพูดเนาะกะซี่กระเทียมใส่ได้เดียวพอเหี่ยงพอนหมดเพราะว่าใส่กระเทียมหลายแห้งเหมือนมันหมดเอากระเทียมใส่น้ำนี่นะคะกระได้เป็นหน้าตาอย่างสิน้ำจิ้มรสเด็ดเพชรขาดโควิดสุดยอดเลยค่ะน้ำจิ้มอันนี้ก็ของคุณสามีพบเพชรปันไดแล้วก็นี่เครื่องเคี่ยงนะคะที่ตั้งกระทะนะคะแล้วก็เอาไฟน้อยนึงแล้วก็เอาขิงนะคะกับกระเทียมที่เฮาปุบๆจักหน่อยนะใส่แล้วก็ผัดให้หอมนะคะผัดให้หอมเฮาท่านให้หอมผัดจนผัดจนในเครื่องที่เฮาเอาใส่ลงไปนี่หอมนะคะส่วนข้าวเฮาก็เอาไปล้างจักหน่อยแล้วก็อันเฮ็ดให้มันเสด็จน้ํานะคะแล้วเฮาก็สิเอามาผัดสิเป็นขึ้นมันสิติดๆเนาะสิขอน้ำซุปใส่จะรู้สึกว่าสิได้แล้วเนาะค่ะก็สิยกลงเอาใส่หมองเข่าเลยนะคะเดี๋ยวใส่หมองเข่าเดี๋ยวมาเบิ่งอีกเถอะคณะหงเข่าเฮามีใบเตยเนาะค่ะก็สิเอาใบเตยใส่น้ำเพราะว่าเป็นใบเตยเฮาที่เฮาปลูกอยู่บ้านเฮาเองสิเอาใบเตยใส่น้ำนะคะจุ่มๆลงไปจักหน่อยให้ใบเตยมันพาเข่าหอมโอ้ยหอมคักเป็นตะแซ่บคักต่อไปกะล่อนะคะแนวแล้วนะคะข้าวมันไก่จานของสามีก็สิเป็นข้าวมันไก่ผสมสมปูสมปุยฝรั่งจักแม่นหยังข้าวสิกินข้าวไทยกับแกมนะมันซั่นส่วนเป็นของแม่ตาเองก็เป็นนี่แหละค่ะข้าวมันไก่นี่ล่ะเฮาสิมากินกันเด้อพี่น้องบัดนี้ข้าวมันไก่แล้วๆสูตรตามใจสูตรแล้วแต่แม่ตาอีหยังก็ใส่หมดบ่ได้ครบเครื่องเพอร์เฟคเป๊ะๆตามสูตรเขาก็มันก็บ่เป็นอย่างนี้พี่น้องก็แล้วมันแล้วแต่เฮาคือจังน้ําเจียมไอ้น้ําจิ้มสิข่อยก็บ่ได้มีเตาเจียวใส่เด้เพราะว่าข่อยบ่ได้ซื้อไว้ข่อยก็มันก็แซ่บคือกันเพราะว่ามันเน้นขิงกับกระเทียมเนาะมันก็รสชาติขิงกับกระเทียมมันก็เป็นรสชาติของข้าวมันไก่แล้วนะพี่น้องมันก็แซ่บเด้พวกข่อยก็กินแล้วแล้วบอกว่าแซ่บแฮงนั่นแหละพี่น้องก็สังกะสิกินข้าวกันเด้อฝากไว้เท่านี้เด้อพี่น้องเด้อ